สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับเราก็มาเล่นกันนะครับเกมอีกเกมนึงนะครับชื่อเกมว่าอนิเมะโลโก้ควีสครับก็คือมันเกี่ยวกับอนิเมะนั่นเองนะครับถ้าใครที่ดูการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็จะอาจจะรู้นะแล้วก็ตอบคำถามได้นะผมก็ดูเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับก็ต้องมาลองดูกันนะครับว่าผมจะตอบได้หรือเปล่านะครับอาจจะผิดมั่งถูกมั่งนะเดี๋ยวว่ากันนะไปดูกันครับมีต้องเซตติ้งอะไรบ้างซาวด์อีเฟกต์มีซาวด์แล้วก็ดีเล่นไปเลยครับเลเวล1 Protagonist นะครับแปลว่าพระเอกนั่นเองนะเล่นยังไงสรุปไหนว่ามันพระเอกนี่โอ้ต้องใส่ชื่อมันเหรอลูฟี่นะครับ FFY เย้ตัวนี้ก็เป็นอันหลักของผมครับเลยครับน่าจะเป็นอีจิโกะครับอีจิโกะโอเคต่อครับตัวนี้มิกุนะครับมิกุโอเคยูเอสนะครับตัวนี้โกคุนนะครับอันนี้เป็นเพจ
วันพีซนี่ต้องเป็นตัวอะไรวะจำไม่ได้วะตัวนี้ได้แน่นอนปิกาจูนะปิกาจูปิกาจูโอ้เห็นผิดตกไงหนุ่มปิกาปิกาจูทำได้แล้วยากมากนะครับจริงก็ไม่ยากนะครับต้องใช้เวลาคิดนะครับตัวนี้นะครับในเรื่อง Fairy Tail นะครับตัวนี้ก็โปเกมอนนะครับตัวนี้ดูราเอมอนครับดูเรมอนแต่ไม่รู้ว่าเขียนยังไงดูดีภาษาอังกฤษนะน่าจะเป็น R A มอนมอนน้องแล้วก็จะมีตัวเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดีซีมอนพวกนี้แคมทารูนะใช่ครับรู้หรือเปล่าว่า yes นะครับต้องครับตัวนี้มาจากเรื่องอินุยาชาตัวนี้อิชิคุครับมาจากเรื่องบิชตัวนี้ผมไม่รู้เลยมาจากไหนนะครับตัวนี้ผมจำไม่ได้ตัวหมูก็ไม่รู้นะตัวนี้มาจากดราก้อนบอลนะแล้วยากมากเลยนะที่ผมนึกว่าเป็นในนี่นะ multiple choice นะก็แปลว่าก็ขอองอนะไม่ค่อยพอเราได้นะงั้นเราจะไม่เก่งเลยนะมีโมแบงค์สักหรือ stack กันครับไปโอเคนะครับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จบเพียงเท่านี้แหละครับก็ไม่ค่อยได้นะก็เจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะครับที่เพื่อนๆจะรู้กันเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าดูนะถ้าดูนะแล้วมันต้องตอบภาษาอังกฤษด้วยนะนั่นคืออีกเรื่องนึงนะอย่างน้อยก็รู้ชื่อนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอข้างหน้านะไปไหนซีโอเคนะ in the next video นะครับอย่าลืม subscribe like share นะครับสวัสดีครับ